ัสดีค่ะวันนี้คิดแฟมิลี่นะคะมาชวนคุณพ่อคุณแม่และน้องๆนะคะเล่นสนุกกับการพับกระดาษเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราพับอะไรคะน้องโมปลาโลมานะคะไปพับพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะเรามาเริ่มพับปลาโลมากันเลยนะคะเริ่มจากเราตัดกระดาษนะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะประมาณ 5x5 นิ้วก็ได้ค่ะนะคะถ้าเกิดว่าใช้กระดาษหน้าเดียวนะคะให้เราหงายด้านขาวขึ้นนะคะแล้วทำมุมเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะค่ะจากนั้นจับมุมด้านบนนะคะพับลงมาที่มุมด้านล่างค่ะจับมุมด้านขวานะคะพับตรงกลางนะคะมาที่มุมด้านล่างค่ะแล้วพลิกนะคะพลิกกระดาษนะคะคราวนี้เราจับมุมด้านที่เหลือนะคะพับลงมามุมตรงกลางค่ะก็กางกระดาษนะคะให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะนี่นะคะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจับนี่นะคะมี2ชิ้นแบบนี้นะคะเราจับชิ้นนี้นะคะพับขึ้นไปตรงเส้นกลางนี้นะคะนี่ค่ะแล้วหงายมาแบบนี้ค่ะคราวนี้เราจับฝั่งนี้นะคะพับให้มาขนานกับเส้นรอยพับที่เราได้จากการพับครั้งที่แล้วนะคะแบบนี้ค่ะกางออกมานะคะได้แบบนี้และคราวนี้นะคะให้เราจับมุมกระดาษชิ้นนี้นะคะพับไปอย่างนี้ค่ะพับนะคะมาให้ชิดขอบนี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะนี่ค่ะค่ะนี่นะคะดูจากมุมนี้นะคะพับขึ้นมานะคะพับแบบนี้ค่ะพลิกนะคะด้านหลังนะคะแล้วก็จับหางนะคะประมาณขนาดนี้นะคะพับไปค่ะ
ที่เราพับกลับไปนะคะเพื่อเป็นไกด์ในการพับขั้นต่อไปได้ง่ายนะคะพับนี้เสร็จแล้วนะคะให้เราจับหางนะคะส่วนหางการออกนะคะแล้วก็ทำการพับแบบนี้นะคะนี้ได้แบบนี้แล้วนะคะอันนี้เราก็ดึงขึ้นค่ะดึงหางขึ้นแบบนี้กลับมาเสร็จคราวนี้นะคะสังเกตดูว่าด้านหางมันจะมี2ชิ้นนะคะให้เราดึงชิ้นแรกนะคะลงมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นหางปลาโลมาแล้วค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะสำหรับด้านท้องปลาโลมานี้นะคะปลาโลมามันจะมีท้องโค้งๆอ่ะนะคะคราวนี้เรามาเริ่มพับกันเลยนะคะพลิกด้านท้องขึ้นมาแบบนี้นะคะตรงจุดกึ่งกลางนะคะบริเวณนี้นะคะสมมติว่าโค้งประมาณนี้นี่นะคะคราวนี้เราก็ค่อยๆไล่ความโค้งนะคะไปถึงหางค่ะแล้วก็มาที่หัวนะคะหัวนี่คือถึงปากได้เลยค่ะสามารถตั้งได้นะคะโดยที่ตัวคลีปนี้นะคะจะเป็นจุดรับน้ำหนักระหว่างหางแล้วก็ตรงปากนะคะนะเอาละค่ะเรามาทำการตกแต่งเจ้าปลาโลมากันนะคะอะไรนะปลาโลมาใช่ไหมคะนี่ค่ะที่มาของเสียงยิ้มสิคะยิ้มสิคะนี่นะคะได้แบบนี้แล้วนี่ปลาโลมาสวยสิคะได้แล้วค่ะปลาโลมาปลาโลมาใช่ไหมเขียนหรอจะเขียนหรอคะโอ้โหปลาสวยจังเลยวันนี้น้องลำพูลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ